และเป็นสิ่งที่เลบอนอยากทำในวันเกิดและพ่อว่าวันนี้ตามใจ1วันเลบอนเลือกที่จะแต่งรถครับเอาง่ายออกมา2วันเองแต่ขับไปต่างจังหวัดมาแล้วอ๋อเนี่ยผมเห็นพับไป1ซี่อ่ะพับไป1ซี่ใช่เนี่ยครับเป็นไงถูกใจยังถูกใจนะครับเดี๋ยววันเกิดดิคิวติดหลังคาดำนะหลังคาดำสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่นี่ครับแซดดีไซน์ครับเราเอานี่ครับน้องเขียวของเราครับมาแต่งครับยังไม่มีชื่อเราเรียกน้องเขียวไปก่อนเรียกน้องเขียวไปก่อนนะเดี๋ยวเพราะว่าน้องฟ้านะเขียวเข้ากว่าอ๋อเขียวนะเขียวเข้ากว่าวันนี้เราจะเอาน้องเขียวมานะครับมาแต่งนะครับก็คือแบบใส่ชุดแต่งใส่ชุดแต่งใช่ไหมและเป็นสิ่งที่เลบอนอยากทำในวันเกิดและพ่อว่าวันนี้ตามใจ1วันเลบอนเลือกที่จะอ๋อก็เลยต้องตามใจคือแบบนึกว่าเล่นเกมอ่ะเอ้ยเล่นเกมต้องมาแต่งแต่งแต่งจริงๆก็คือไม่ได้เชิงตามใจอย่างเดียวเพราะว่าพ่อเองก็อยากแต่งอยู่ด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะว่าตอนนี้กินมาม่าแล้วคุณมันเหลือน้อยไงแต่วันอยากทำก็ช้าเร็วต้องทำดีๆก็ทำแล้วเราทำโดยที่ไม่ได้บอกแม่ด้วยก็อันนี้อยากรู้เลยว่าถ้าแม่แบบมาเห็นอ่ะเขาจะแบบเขาจะรู้ไหมรู้ไหมแต่ไอ้คิดว่าเขารู้แหละเขารู้แล้วเขาจะเป็นยังไงเขาจะแบบว่าหรือเขาจะวิ่งหรือจะอะไรแล้วเขาก็จะชมว่าสวยไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไปดูรีแอคชั่นเขาแล้วกันใช่ครับแต่นี่ก็คือหนึ่งในภารกิจที่น้องเลบอนอยากทำในวันเกิดนะครับต้องครับโอเคแล้วก็จัดไปเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาทำกันยังไงครับโอเคครับไปดูกันครับไปช่วงนี้มียังมีโปรโมชั่นติดอันนี้อยู่ไหมยังไม่ใกล้หรือครับผมของเราติดให้ทุกคันเลยครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าตะแกรงกันฝุ่นกันหินกันแมลงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วอันนี้มันเป็นตะแกรงอลูมิเนียมครับมันเป็นตะแกรงสำหรับที่เอาไว้รถโดยเฉพาะมันก็จะแข็งแรงแล้วก็โฟลมมันก็จะเข้าได้ปกติไปเดี๋ยวผมเห็นลูกค้าซื้อแบบมุ้งลวดตะข่ายพลาสติกอะไรมาติดอะไรเงี้ยมันบางทีมันอาจจะผมเกือบสั่งแล้วมันถี่ไปด้วยแล้วอาจจะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรถไอ้นี่มันตะแกรงที่เขาใช้สำหรับรถโดยเฉพาะครับ okay. เราก็เลยทำเอ้ยไหนๆต้องทำแล้วด้วยส่วนตัวผมก็ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันแล้วผมก็โดนหินจนเกือบรั่วเหมือนกันเราก็เลยโอ้ก็เลยว่าจากประสบการณ์เลยใช่ก็เลยว่าเอ้ยเรางั้นเราแถมให้ลูกค้าไปเลยอันเนี้ยเราแถมลูกค้าได้ไม่ต้องไปหาลูกค้าท่านไหนที่แบบมาแล้วติดอันไม่ดีเราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ให้อะไรเงี้ยโอเคครับเพราะเราก็ทันโปรโมชั่นเหมือนกันนี่เดี๋ยวมาดูการติดตะแกรงกันครับเนี่ยมันก็จะเข้ามาแต่ผมอันนี้ออกมานานหรือยังครับเอาง่ายออกมา2วันเองแต่ขับไปต่างจังหวัดมาแล้วอ๋อเนี่ยผมเห็นพับไป1ซี่อ่ะพับไป1ซี่ใช่เนี่ยครับมองไปเห็นมั้ยครับอ๋อข้างในนู่นน่ะหรอใช่ครับเนี่ยพี่เห็นนะไปใบไม้อะไรเนี่ยขนาดนี้ไปต่างจังหวัดแค่รอบเดียวก็มีแล้วตอนนี้อ๋อนี่ครับถ้าใครออกรถควรจะมาติดก่อนนะครับไม่งั้นก็จะพับไป1ซี่เหมือนเรานะครับคือหินมันกระเด็นเข้าไปในรูนี้ไงลูกเห็นปะมันแรงเข้าหินเข้าใบไม้เข้าแต่เนี่ยเขามีตะแกรงกันเห็นปะอ้าวเฮ้ยร่วงเลยก็เดี๋ยวเขาปรับจากด้านล่างจะเสร็จแล้วเมื่อกี้เขาติดตะแกรงเสร็จแล้วนะใช่ครับก็เหลือแค่เก็บสายนี่ก็เหลือเดี๋ยวมาดูการติดด้านหลังด้านหลังครับอยากเห็นด้านหลังมากข้างหลังเขาเรียกสเกิร์ตหรือสปอยเลอร์สปอยเลอร์มันจะเป็นตรงไอ้นี่สปอยเลอร์คือตรงนี้อ๋อสปอยเลอร์เกินที่อยู่ข้างบนไงสปอยเลอร์อยู่ด้านบนเฮ้ยทำไมรู้อ่ะคุณรู้เยอะกว่าพ่ออีกอ๋อด้านนี้เรียกอะไรข้างล่างไม่รู้สเกิร์ตปะในสนามแข่งครับสเกิร์ตกับสปอยเลอร์เนี่ยครับหน้าที่ของมันคือมันจะทำให้อากาศผ่านข้างล่างได้ช้าที่สุดคล้ายๆกับปีกเครื่องบินเลยครับปีกเครื่องบินคือถ้าอากาศผ่านข้างล่างได้ช้าแต่ข้างบนน่ะเร็วนะครับใช่ถ้ามันเกิดแรงยกเยอะแรงม้าที่มันลงที่พื้นน่ะมันก็จะน้อยครับเขาก็เลยต้องเพิ่มแรงกดที่ท้ายเนี่ยเพิ่มแรงกดให้มันเยอะขึ้นครับพอเพิ่มแรงกดให้มันเยอะขึ้นปุ๊บคราวนี้แรงม้ามันส่งกดไปที่ล้อเต็มๆมันเริ่มต้นมาจากสนามแข่งครับเพราะรถพวกเขาเลยติดอะไรเยอะแยะเลยไม่ใช่ติดให้เท่อย่างเดียวนะคืออันนั้นคือเหตุผลหลักครับของสเกิร์ตสปอยเลอร์แต่เหตุผลผลพลอยได้ของมันก็คือความสวยงามมันได้ความสวยงามมาด้วยความรู้ไงเป็นไงความรู้ใหม่ครับความรู้เลยนะได้ความรู้ครับติดเลยครับใช่ตามหลักวิศวะเขาต้องมีจุดพวกนี้ที่พี่เขาพูดถูกหมดเลยลูกเนี่ย
รถแข่งเนี่ยจุดประสงค์หลักคือเพื่อแรงลมเพื่อให้รถขับได้เร็วและดีขึ้นแต่ผลพลอยได้คือความสวยแต่ของเราจุดหลักคือติดเพื่อความสวยแต่ผลพลอยได้คือเวลาเราขับมันก็มีผลต่อแรงลมจะแต่งอะไรอีกไหมเอาทีละอย่างนะพอใจแล้วเดี๋ยววันเกิดดิคิวติดหลังคาดำนะหลังคาดำวันเกิดดิคิววันเกิดโอเคนะถ้าในบอลขอวันนี้คือเกี่ยวกับรถต้องอย่างละอันนะถ้าจะเอาอย่างอื่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก่อนเสยไม่ใช่เสยผมครับไอ้ที่ติดเนี่ยคือไม่มีการเจาะตัวรถเลยใช่ไหมครับใช่ไม่มีการเจาะตัวรถเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับเราก็จะมีเป็นซีแคมป์อยู่ด้านล่างซีแคมป์ตัวเนี้ยมันจะใช้แคมป์ในการยึดใช่ครับมันก็จะไปล็อกกับตัวที่ขึ้นคานที่ขึ้นแม่แรงตัวเนี้ยครับมันจะเป็นการเอาน็อตบีบเอาไว้มันก็จะไม่สามารถโยกฝั่งนี้ได้พอมันโยกฝั่งนี้ไม่ได้นี่แข็งนะครับโยกไม่ได้แล้วเราก็มีสามเอ็มตรงนี้เราก็มีสามเอ็มตรงนี้อีกครั้งนึงอ๋อด้านบนนี่ใช่เพราะฉะนั้นบนล่างเลยนะไม่สามารถขยับได้เลยครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบการเป็นจะเป็นกริปหนีบมันจะหนีบอยู่กับตัวกันชนนะครับแล้วเรายิงให้กริปมันหนีบบีบอันนี้เราออกแบบเองใช่ครับอ๋อนี่เราไม่ได้ยิงเข้านี้นะครับถ้ายิงเข้านี้ง่ายครับเขาก็จะเจาะยิงเข้าไปเลยแต่เราจะเป็นกริปยื่นออกไปบีบตัวนี้ไว้แล้วเราก็ยึดยิงผ่านแล้วให้กริปมันจะทำหน้าที่ของมันคือมันจะหนีบไว้ให้แน่นเลยครับลากอยู่คุณก็ได้เสื้อด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะครับจะเรามา3อ๋อไม่ใช่ล้อเล่นตอนนี้รถเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน้องกิริบอลครับสมใจยังครับสมใจแล้วครับถ้าใครมองหาชุดแต่งนะครับก็ขอแนะนำที่แซดดีไซน์เขาไม่ได้จ่ายนะเขาจ่ายเองแต่ว่าความประทับใจเราก็อยากแนะนำต่อเนาะก็คือขั้นตอนการทำงานของเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วก็ติดงานได้เนียบมากไม่มีเจาะตัวรถเลยใส่กิฟต์ทุกตัวเพราะเราก็ดูเขาทำอยู่ที่สำคัญก็คือรถไม่ได้เตี้ยลงอันนี้เขายืนยันว่ารถไม่เตี้ยลงแต่ด้านข้างมันจะลงนิดนึงแต่จุดอื่นไม่ได้เตี้ยลงการลอกชุดแต่งออกมาก็จะไม่มีสีติดมาเพราะพ่อก็เห็นว่าเขาใช้พายเมอร์เหมือนเครื่องบินเลยตรงลงพายเมอร์ก่อนเขาไม่ได้เจาะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้เจาะแล้วก็จะลอกจะเปลี่ยนอะไรก็ไม่ติดสีรถแน่นอนฝากเป็นตัวเลือกครับแซดดีไซน์นี่อยู่ตรงแถวเซนานิคมเนาะใช่ครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ร้านเขาไว้อยู่ตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปก่อนเดี๋ยวเราก็ขอตัวก่อนครับวันนี้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ